家好，欢迎大家跟นกยูง老师来学习汉语。สวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนภาษาจีนกับนกยูง老师อีกแล้วนะคะมาค่ะ好，今天我们来学习这本书，มาเรียนเล่มนี้ค่ะ华文作业三เล่มนี้นะคะเล่มเขียนเล่มแบบฝึกหัดของเรานะคะพร้อมหรือยังนี่มัน准备好了吗好了好ถ้าหาแล้วนะคะ跟老师一起学习吧ไปเรียนกับ老师了เย้打开书十页หน้าที่10ค่ะเด็กๆมาเรื่องสัตว์เรื่องนี้นะคะเรื่องนิ้วกับหยางจำได้หรือเปล่านิ้วคืออะไรนิ้วคือวัวใช่ไหมคะนิ้ววัวหยางแกะใช่ไหมคะลูกมาดูแบบฝึกหัดข้างบนกันค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยดูภาพทั้ง3รูปเนี้ยค่ะรูปไหนถูกให้กาถูกใช่ไหมคะรูปไหนชั่วชั่วก็คือผิดรูปไหนผิดให้กากบาทผิดอย่างนี้มาดูกันค่ะรูปแรกเราชื่ออ่านให้ฟังนะลูกหยางใจชื่อเฉาหยางใจชื่อเฉาแปลว่าอะไรหยางคือแกะใช่ไหมคะหยางเนี่ยกำลังกินหญ้าชื่อเฉาคือกินหญ้ารูปนี้ถูกไหมเหินบ้างตาตุ้ยกาถูกไปเลยต่อมารูปที่สองเขาบอกว่านิ้วใจเฮอร์ชีนิ้วใจเฮอร์ชีแปลว่าอะไรนิ้วแปลว่าวัวนิ้วใจเฮอร์ชีแปลว่าวัวเนี่ยกำลังดื่มน้ำอยู่กำลังกินน้ำอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ไหนนะไม่เห็นสักหยดนึงเลยไม่มีใช่ไหมคะลูกตาชั่วต่อมาสุดท้ายรูปสุดท้ายหยางใจอะไรคะนี่เขาหยางหยางทำไมหยางกำลังอะไรเนี่ยกำลังร้องใช่ไหมคะลูกใช่ไหมใช่สรุปตอบอะไรบ้างตุ้ยชั่วแล้วก็ตุ้ยนะคะต่อมาด้านล่างนี้หนูฝึกคัดเหมือนเดิมลูกชุบนิ้วนิ้วแปลว่าบัวค่ะต่อไปหยางหยางแกะแค่นี้เองนะคะลูกไม่ยากแล้วใช่ไหมคะหนิววัวหยางแกะอย่าลืมนะคะลูกเย้非常好เก่งมากเลยค่ะเด็กๆภาษาจีนยากไหมคะ汉语难吗ภาษาจีนยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะ汉语不难如果你们认真ภาษาจีนไม่ยากค่ะถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้再见